อนนี้40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะครึ่งทางแล้วบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างคะที่นี่ก็สนุกดีนะคะตอนนี้ก็แบบว่าเริ่มสนิทกันมากขึ้นค่ะหมายความว่าแบบทุกคนในกองเริ่มแบบว่าสนุกสนานแล้วช่วงนี้ไปแต่ต่างประเทศไปแต่ต่างจังหวัดก็เลยแบบว่ายิ่งสนุกเจมส์จีเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะดีค่ะน้องแบบว่าพัฒนาเรื่อยๆแบบว่ายิ่งเข้าฉากเรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยน้องแบบว่าเก่งแสดงเก่งคนเดียวมากใช่ไหมแล้วคะแนนรางวัลแสดงไปถึงน้องรู้แล้วค่ะว่าไม่กล้าแค่นี้น้องก็เก่งแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าฉากกันได้มากแน่นอนค่ะสนุกเลยค่ะนั่นกับน้องสนุกเลยว่าจะพูดเป็นภาษาว่าการทำของเราเป็นแบบคนไทยที่เจมส์ไม่มีอะไรนะคะทำของเราเป็นทำเป็นบ้านเป็นแบรนด์ที่เจมส์ด้วยไม่พอใจเหรอคะไม่ถ้าเป็นแฟนคลับหนูจริงๆเขาก็จะต้องเชียร์ไม่ว่าจะเล่นกับใครก็เชียร์หมดละค่ะเขาจะค่อยยอมเปิดรับเท่าไหร่ว่าถ้าจะให้เราจิ้มคู่กับเจมส์จีเนี่ยค่ะไม่หรอกค่ะแต่เท่าที่หนูเห็นแฟนคลับทุกคนของหนูนะคะเขาก็ชอบผลงานทุกอย่างอ่ะแล้วคุณเอเดียใช่ค่ะเขาก็เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเล่นกับใครก็ตามค่ะตอนนี้ค่ะกำลังแฟนคลับน้องจีนก็บอกว่าเยอะมากค่ะเป็นคนขอเวลาเรียนซื้อค่ะปวดหัวไม่ปวดหัวค่ะบางทีก็รู้สึกเกรงใจบ้างว่าแบบทำให้แบบว่าอะไรคนมาว่าปวดหัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ยังคอยเป็นกำลังใจให้อ่ะค่ะก็ไม่น่าจะตีกันแล้วล่ะหรือว่าแฟนคลับเคยคุยกันเรื่องนี้มั้ยคะไม่ค่ะไม่คุยค่ะถ้าเจอกันก็จะแบบว่าชิลๆกันมากกว่าเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเซนซิทีฟก็เลยจะไม่ค่อยคุยกันมีผลอย่างเงี้ยการทำงานเราจะลำบากอะไรเงี้ยมันก็มาปวดเราตลอดการลำบากเหรอคะไม่หรอกค่ะเพราะว่าด้วยส่วนตัวของหนูไม่ว่าจะงานอะไรเราก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วค่ะการกระแสความงานขนาดนี้เป็นแรงของการทำให้ความงานดีขึ้นมากขึ้นไหมคะแน่นอนค่ะแต่ว่าด้วยทุกอย่างเราก็ต้องพยายามพัฒนาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะไม่ต้องมีปัญหาก็พยายามพัฒนาค่ะแล้วมันมีเกณฑ์ว่าทำงานน้ำว่างงานกันเหมือนเดิมปกติใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้ก็สนุกค่ะหวังว่าน้องก็สนุกเหมือนกันใช่